รัชนกค่ายมารินอดเข้าชิงแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการคาปานอาปิกรุ๊ปอินโดนีเซียโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว43ล้านบาทที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ8ของโลกเป็นนักกีฬาไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ในประเภทหญิงเดี่ยวโดยต้องมาดวลกับคาโรลีนามารินมือ6ของโลกจากสเปนปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกต้านทานความแข็งแกร่งของสาวสเปนไม่ได้ก่อนจะพ่ายไป 0-2 เกม 12-21 และ 11-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศพร้อมส่งคาโรลีนามารินเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกชาวจีนต่อไปชัชชุออนหวังแฟนๆชมวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขไม่อยากให้เกิดดราม่าบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2หลังเกมที่พ่ายแพ้ให้กับเซอร์เบียแบบน่าเสียดาย 2-3 เซตระบุไม่อยากให้เกิดดราม่าเพราะทุกคนทำเต็มที่แล้วโดยเกมนี้ชัชชุออนเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุด21แต้มระบุว่าวันนี้ก็เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหนูมีความสุขมากที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นวันนี้ค่ะแฟนๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ถือว่าเราได้ซ้อมใหญ่มากๆกับทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังเราก็อยากทำให้แฟนๆทุกคนมีความสุขเหมือนกันยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดและจะทำเพื่อทีมของเราให้มากที่สุดเช่นกันขอบคุณค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับโครเอเชียในวันที่18มิถุนายนเวลา 23:45 น.อาจารย์มช.ถามมีนอนอีกกี่คนที่รู้สึกเช่นเดียวกับหยกโรงเรียนเคยฟังเหตุผลวิชาที่เป็นปัญหาหรือไม่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถามมีนักเรียนอีกกี่คนที่รู้สึกเช่นเดียวกับหยกที่สำคัญโรงเรียนเคยรับฟังเหตุผลของหยกที่มีต่อวิชาที่เป็นปัญหานี้หรือไม่เมื่อวันที่18มิถุนายน66ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิ่นแก้วเหลืองอร่ามศรีอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ Facebook ปิ่นแก้วลอนการามศรีโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยนั้นก็มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษาเรื่องนี้ทุกคนย่อมทราบดีแต่ในทางปฏิบัติการใส่หรือไม่ใส่เครื่องแบบนักศึกษาอย่างน้อยในมหาวิทยาลัยและในคณะที่ดิฉันสอนอยู่เป็นเรื่องของ choice มากกว่าการบังคับกันอย่างคอขาดบาดตายสิ่งที่เกิดขึ้นในคลาสเรียนปกติของทุกวันจึงมีทั้งนักศึกษาที่เลือกที่จะใส่เครื่องแบบกับนักศึกษาที่ใส่ชุดไพรเวทที่เห็นจนชินตาคือนักศึกษาหญิงบางคนเลือกที่จะใส่เสื้อที่เป็นเครื่องแบบร่วมกับกางเกงยีนมีบางปีที่นักศึกษาบางคนใส่กางเกงนอนมาเรียนตลอดเทอมก็มีในว่าอยู่หอในตื่นแล้วรีบมาเรียนเลยกลัวไม่ทันคลาสส่วนเรื่องทรงผมนั้นไม่ต้องพูดถึง
เพราะย้อมกันมาทุกสีข้ออ้างเรื่องเครื่องแบบเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะหากระเบียบหมายถึงการจัดเรียงผู้คนสิ่งของให้เป็นไปตามลำดับและแบบแผนเดียวกันแล้วคำถามสำคัญจึงได้แก่อะไรล่ะควรเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบบแผนที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรยึดถือในเรื่องการแต่งกายสำหรับดิฉันแล้วหลักใหญ่ใจความของเครื่องแต่งกายในสถานการศึกษาควรเป็นเรื่องความสุภาพเหมาะสมและเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่นำไปสู่การรบกวนการเรียนของผู้อื่นหลักการของเครื่องแต่งกายนักเรียนประเภทนี้เป็นหลักการที่ประเทศที่เจริญแล้วทั่วไปเขาใช้กันซึ่งเปิดให้กับทั้งโรงเรียนและนักเรียนใช้วิจารณญาณร่วมกันไม่ใช่ท็อปดาวน์โดยไม่เปิดให้มีการฟังเหตุผลพ.ศ.นี้แล้วเรายังมาพูดเรื่องเครื่องแบบกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่เคยให้ถกเถียงกันว่าคำว่าระเบียบควรจะมีความหมายอย่างไรที่มีเหตุมีผลแต่กลับเอาไปผูกติดกับเครื่องแบบบางประเภทมันช่างถอยหลังตกคลองเสียจริงๆกระทรวงศึกษาพูดกันมากเรื่องแนวทางชายเซ็นเตอร์ Student Center Education หรือการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลักการที่เขียนไว้มักจะสวยหรูว่าเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุดในกระบวนการเรียนการสอนเป็นการศึกษาที่เคารพผู้เรียนแต่ละบุคคลและความแตกต่างของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองเปิดให้ผู้เรียนเลือกทำโครงงานตามความถนัดและความสนใจให้อิสระต่อการเรียนรู้แนวทางการศึกษาดังกล่าวเชื่อว่าการย้ายความสำคัญจากครูผู้สอนมาที่ตัวนักเรียนซึ่งครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวนั้นจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าขึ้นคำนึงถึงผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกรณีหยกเป็นกรณีท้าทายและทดสอบแนวทางเรื่องชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันเป็นอย่างดีหยกปฏิเสธที่จะเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าเรียนวิชาจริยธรรมและกิจกรรมกลุ่มคำถามคือมีนักเรียนอีกกี่คนที่รู้สึกเช่นเดียวกับหยกโรงเรียนเคยได้สอบถามหรือเปิดให้มีการ voice ความเห็นต่อกิจกรรมและวิชาที่เป็นปัญหานี้หรือไม่อย่างไรที่สำคัญโรงเรียนได้เคยรับฟังเหตุผลของหยกที่มีต่อวิชาที่เป็นปัญหานี้หรือไม่ในระดับมหาวิทยาลัยกระบวนวิชาต่างๆที่มีการเรียนการสอนในท้ายเทอมนักศึกษาจะสามารถประเมินกระบวนวิชาทุกวิชาการประเมินนั้นรวมไปถึงการประเมินตัวอาจารย์ผู้สอนด้วยระบบการประเมินนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับฟังทัศนะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นหนึ่งในกระบวนการที่พยายามย้ายศูนย์กลางของการเรียนการสอนมายังตัวผู้เรียนและทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นระบบประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียนที่ว่าเป็นส่วนสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันในระบบโรงเรียนเสียงของนักเรียนถูกนับในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรและมีช่องทางการฟีดแบ็กแบบที่ว่าได้ที่ไหนแน่นอนที่ว่าในยุคสมัยของดิฉันนั้นไม่เคยมีกระบวนการอย่างที่ว่าการศึกษานั้นเป็นระบบท็อปดาวน์อย่างที่ทราบกันบ่อยครั้งเราจึงต้องทนเรียนในวิชาที่ไม่ได้เรื่องกับครูที่ยอดแย่โดยไม่สามารถพูดอะไรกับใครที่ไหนได้เสียเวลาชีวิตไปในแต่ละวันโดยไม่ได้อะไรไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลาหน้าเสาธงที่มักเอามาใช้ตรวจจับคอซองที่สั้นเกินหรือผมที่ยาวเกินไต่งอหออูพวกเราได้แต่ทนเรียนให้มันจบเทอมเพื่อรอไปเอนทรานซ์อย่างเดียวน่าแปลกใจที่โลกของการศึกษาเมื่อ50ปีที่แล้ว
ยังอยู่ดีไม่ขยับไปไหนในยุคดิจิทัล 5.0 ปัจจุบันและเมื่อมีเยาวชนที่ไม่ทนกับระบบการศึกษาในโลกเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับได้แก่การถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงการศึกษายังมีอะไรที่น่าเศร้าใจมากไปกว่านี้อีกหรือสำหรับสังคมไทยที่มามติชนออนไลน์